สวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ TGPL นะฮะกับผมนะครับมีดบอลนะในรายการ WPC ACE Dota 2 League ครับเป็นลีกในประเทศจีนนะก็มาดูกันครับวันนี้การแข่งขันระหว่าง Heart Get Together นะฮะแต่ในชื่อในจอ Dota เขียนว่า Cupid Heart นะกับ LGD Gaming ครับในระหว่างนี้ก็จะให้ดูดับตัวละครกันไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมขอตัวไปทำโปรโมทสักครู่หนึ่งนะครับDire team ban. Ten seconds remaining. LGD's turn to pick. Dire team pick.10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Dire team pick. Ten seconds remaining.LGD's turn to pick. Ten seconds remaining.5 seconds remaining. Reserve time. I speak for the trees. LGD's turn to ban.โอเคฮะก็โปรโมทเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะมาแคสกันต่อนะขอเช็คอะไรนิดนึงนะครับ5 seconds remaining โอเคน่าจะหมดแล้วนะ Dire team ban โอเคครับกลับมานะฮะHeart Together ครับ Heart Get Together เราขอเรียกย่อว่า Heart ละกันครับกับ LGD ฮะHeart เลือกเป็นทีมวอซอร์กับ Weaver มาครับในขณะที่ LGD นั้นเลือกเป็นวิเศษครับกับ Natural Pomhead มาดูตัวที่แบนกันก่อนนะฮะ Dire Team Ban Heart Get Together เลือกเป็นทีมวอซอร์กับ Weaver นะครับ2ตัวนี้จริงๆพอทีมวอซอร์มาปุ๊บ10 seconds remainingเขาจะอยู่เลนไหนก็ได้แล้วนะช่วงนี้ช่วงที่เซมิคาลี่มีความโดดเด่นมากๆเนี่ยตัวสเปลมีความโดดเด่นมากๆเนี่ยการจัดเลนมันก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะสามารถจัดได้หลากหลายขึ้นนะครับสวัสดีครับโอไมจอนนะฮะ
วันนี้คุณไม่มาแจกเพลงผมเลยนะครับผมไม่มีเพลงจะเปิดเลยนะแล้วก็สวัสดีครับคุณคุกกี้ครีมนะครับสวัสดีคุณโจ๊กเกอร์ครับสวัสดีคุณนัททันนัทธานะครับน่าจะอ่านว่านัทธานะไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ตามนั้น10 seconds remaining วิเศษเราจัดแบบบ้านๆก่อนเลยแล้วกันreserve time เราจะแบบบ้านๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอเขาจัดจริงๆก็ค่อยไปดูกันนะครับสวัสดีครับคุณเย็นตาป๊อปครับไอเย็นตาโฟป๊อปครับโอ้ตังเฮิร์ตเกตเกตเกอร์ครับเลือกแบรนด์เป็นลิชครับนากาเซเลนครับปักหน้าฮะเลือกแบรนด์ปักหน้าแล้วก็เป็นดราก้อนไนท์ส่วนน้องฝั่ง LGD ครับเลือกแบรนด์เป็น Elder Titan ครับ Bad Rider Chain แล้วก็ Our Devourer ครับโอ้ครับก็ดีใจครับที่คิดถึงกันนะครับก็เดี๋ยวจะมาแคสบ่อยขึ้นนะพอดีช่วงนี้ Wind Runner at your service LGD's turn to pick ช่วงนี้เป็นช่วงที่เมอร์เมดป่วยนะครับมันก็ถึงเวลาแล้วที่มิดบอลเนี่ยจะเข้ามาแทนที่ในส่วนนั้นนะแล้วก็ Hard Getter ครับเลือกมาเป็น Wind Runner นะวันนี้คู่เย็นเนี่ยห้ามพลาด นะครับเพราะว่ารู้สึกเมอร์เมดจะลง Little Snake ไว้นะถ้าจะไม่ผิด10 seconds remaining ชื่อมันตัว R เหมือนกันนะฮะเฮอร์เกตูเกเตอร์เลือกเป็นวิลันเนอร์มาฮะโอ้โหไอ้3ตัวนี้นี่จริงๆมันมีความสามารถที่จะอยู่เลนไกลได้ทั้ง3ตัวเลยนะพอเลือกมาอย่างนี้ก็จัดลำบากแฮะอาจจะเป็นวิลเลนเนอร์อยู่กลางหรือเปล่าเพราะคนนี้เขาอยู่ได้นะจริงๆทิมเบอร์สองก็อยู่กลางได้นะวีเวอร์ก็อยู่กลางได้นะแต่ว่าเดี๋ยวดูกันอีกทีนะครับตอนนี้ถ้า LGD ครับต้องเลือกเป็นตัวที่3ฮะโอ้เดี๋ยวนะผมก็ลืมเลยเดี๋ยวเปิดโหวตให้นะครับสำหรับคนที่จะทายผลนะไม่แน่ใจว่าเพจหลังบ้านขึ้นให้หรือยังนะครับเดี๋ยวดูให้โอ้แล้วเปิดให้แล้วนะครับขอบคุณเบสเบสมากนะครับตอนนี้เปิดโหวตเรียบร้อยแล้วครับใครที่จะไปโหวตก็ไปโหวตกันได้นะครับโอ้แล้วเป็นไวเปอร์มาครับแพทนี้ต้องบอกว่าไวเปอร์เองก็น่ากลัวไม่ใช่เล่นครับกับสกิลของเขานะที่ไม่มีคูดาวแล้วนะสกิลอะไรวะสกิลอะไรวะเดี๋ยวนะต้องดูหน้านี้นี่วะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสกิลไหนวะมันจะมีอยู่สกิลนึงอะที่แต่ก่อนเขานับคูดาวเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วน่าจะ Poison Attack นะครับใช่ครับ Poison Attack แต่ก่อนมันจะเป็น4320นะ4เอ๊ะ4420ป่ะจำไม่ได้แต่ตอนนี้ไม่มีคูดาวแล้วนะสกิล1ใช่ไหมตอนนี้ไม่มีคูดาวแล้วครับต่อจนตายได้นะครับกดที่หน้าเพจ TGPL เลยครับเข้าไปที่เว็บดูถ่ายทอดสดและด้านล่างมันจะมีให้โหวตอยู่นะครับลองคลำๆดูแล้วไวเปอร์มาแบบนี้ Lion แล้วไลออนโผล่มา LGD's turn to pick ไลออนเป็นตัวซัพพอร์ตเชิงรุกนะครับที่ disable จัดว่าเยอะมากแล้วก็ไม่ต้องกลับบ้านด้วยอยู่เลน3เลนป่าก็ไม่แปลกนะครับ2100เหรอผมไม่แน่ใจอะครับแต่ตอนก่อนนู้นรู้สึกจะเริ่มที่4นะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เป็นว่าตอนนี้มันไม่มีคูดาวแล้วกันนะครับก็ทำให้เขาสามารถที่จะสแปมได้รัวๆสแปมไม่เป็นไรครับเราเขาเพิ่งอัปแพทไปนะเราก็มาปรับใหม่ด้วยกันช่างมันใช่ช่างมันก็ต้องดูนะว่าจะส่งมอบความรักให้ได้หรือเปล่านะสำหรับฮาร์ดครับก็ต้องบอกว่าถ้าฮาร์ดชนะครับก็แลก็ล่วงหล่นนะครับเลดอยู่ที่19ต่อ81เนี่ยไม่ใช่น้อยนะแล้วตอนนี้ LGD ครับต้องเลือกเป็นตัวที่4ครับไวเปอร์จริงๆไวเปอร์เนี่ยผมเอาเขากลางไว้ก่อนแล้วกันเฮ้ยแต่พอผมว่าโทรน่าจะอยู่เลนเลี้ยงนะน่าจะมีประโยชน์มากกว่านะครับเพราะว่าไวเปอร์อยู่เลนกลางพอเลเวล6เขาน่าจะเดินเกมได้ดีกว่าอันนี้ลองเดานะฮะแน่มีการเล่นมุกด้วย
โอ้และ Hard Together ครับเลือกแบนเป็น Kristen Maiden ไปเป็นตัวสุดท้ายครับเป็นซัพพอร์ตสารพัดประโยชน์นะครับแค่เขาอัพสกิลออร่ามานาเต็มนี่เขาก็มีประโยชน์กับเกมแล้วนะเด้งไวมากๆครับ10 seconds 10 seconds remaining 5 seconds remaining โทน่าจะอยู่ที่ทะเลนะนะนะดูเล่นมุกคุณคุกกี้คุกกี้ครีมบอกว่าไวเปอร์น่าจะมิดโทวิเศษอีกหนึ่งไทยแล้วก็ไวเปอร์มิดนะฮะโทกับวิเศษซัพพอร์ตอยู่เล่นป่าแล้วก็ให้ในช่วงโปรเพจออฟเลนนะก็ประมาณนี้มาตรฐานนะเดี๋ยวต้องมาดูครับตอนนี้เป็นเทิร์นของทางฮาร์ดครับที่ต้องเลือกเป็นตัวสุดท้ายตะกี้ทาง LGD เลือกแบนเป็นดาร์คเซียไปครับสวัสดีครับคุณไมโครไมค์ครับ10 seconds remaining 5 seconds remaining เราเป็น Enchantress ครับ LGD's turn to pick ต้องบอกว่าทางฮาร์ดไม่มีฮาร์ดแครี่นะครับเป็นตัวสเปลซะเยอะนะวีเวอร์ไม่น่าจะจัดเป็นฮาร์ดนะครับจัดเป็นแค่เซมิแล้วไหนวะ Enchantress อยู่ไหนนี่ประมาณนี้แล้วกันจริงๆก็ประมาณนี้ก็ได้นะแต่ว่าเอาประมาณนี้ดีกว่า5 seconds remaining ไปออนฮาร์ดแคลรี่เหรอไปเดี๋ยวนะคุณไปเอาตำราจากไหนมาเนี่ยออกรีเฟชเชอร์ด้วยไหมแล้วตอนนี้ครับทาง LGD ครับต้องเลือกเป็นตัวสุดท้ายครับสวัสดีครับคุณเอ๋คุงนะครับนะแล้วเป็นเอิร์ธเชเกอร์ครับเป็นตัวเบรกเกมโอ้แล้วตอนนี้เราก็เห็นตัวละครที่แน่นอนแล้วครับของทั้งสองฝั่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูการจัดเลนของเขาเลยก่อนนะรอเข้าเกมก่อนรีเฟชเชอร์รีเฟชเชอร์โอ้โหรีเฟชหญิงรีเฟชเชอร์โอ้โหดูมุกโอ้โหมุกคุณเอาคุณเยตาโฟไปเก็บปะแบนเดี๋ยวเราแบนก่อนโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราเข้าเกมนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูมีการสวอปตัวละครกันเล็กน้อยนะครับระหว่างเซเว่นนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูทางฝ่าย RGD ก่อนดีกว่านะครับหน้าที่เราคุ้นเคยนะเสี่ยวป้าครับเล่นเป็นโทวอลลอดครับเหยาครับเนเชอร์โพเพจครับ DDC ครับเป็นวิเศษรับบิดครับเป็นไวเปอร์นะรับบิดเล่นไวเปอร์อย่างนี้ครับไวเปอร์ซัพพอร์ตหรือเปล่าแล้วเอ๊ะรับบิดปกติเขาเล่นอะไรวะแล้วก็เป็นDD ครับเออร์เชเกอร์ครับส่วนทางฝั่งของฮาร์ดครับเซเว่นครับเป็นทิมเบอร์ซอร์ครับเสี่ยวอะไรเนี่ยเสี่ยวเลเวลนะครับก็เป็นวีเวอร์ครับCYS ครับเป็น Enchanted ครับส่วน C นะครับ XY ก็เป็น Lion ครับส่วนคนนี้ผมอ่านชื่อไม่ออกครับก็เป็นวีลันเนอร์ป่าละกันแล้วบิดแคลรี่เหรอครับโอ้ตายแล้วผมพลาดเองผมพลาดแล้วอันนี้ผมพลาดแล้วแล้วก็เป็นแคลรี่นะฮะขอบคุณที่แก้ให้นะฮะครับผมก็ออกมาเป็นแทงโก้นะครับแล้วก็ Ring of Protection ก่อนถ้าออกมาอย่างนี้เป็นไปได้ว่าอาจจะออกเป็น Ring of Aquila นะครับ The battle begins สกิลของสลาร์มันดีบัฟทุกอย่างนะครับถ้าในขณะที่โดนแล้วสกิลมันส่งผลพอดีประมาณว่าสกิลของสลาร์มันจะใช้เวลาสักพักนึงก่อนมันจะล้างบัฟถ้าใช้ไปก่อนที่จะโดนใบก็น่าจะหายนะโอเคครับแล้วมาดูการจัดเลนครับโทวอลอดครับอยู่กลางเจอกับวิลันเนอร์ครับด้านบนเป็นเนเชอร์โพเพจครับที่อยู่เลนซ้ายครับมากับเออร์เชเกอร์นะเจอกับวีเวอร์แล้วก็ไลออนครับกับเอนชอนเทสที่อยู่ป่านะ
จังหวะนี้ก็มีการเอาเทรนนะมาโอ้โหปุ้นเปี้ยนปุ้นเปี้ยนครับทางด้านเลนขวาเป็นไวเปอร์ที่เจอกับทิมเบอร์ซอครับสกิลแรกไม่มีคูลดาวน์นะฮะใช้กันได้รัวๆแล้วก็เอาเป็นวิเศษมาตัดคลิปไปครับสวัสดีครับคุณเป้ครับส่งวันนี้ครับก็มาดูของด้วยก่อนนะออกริงออฟโปรเทคชันมานะสำหรับเนเชอร์โพเพทครับลาช็อตดีนายตอนนี้ไวเปอร์นำอยู่ครับตามมาด้วยวีลันเนอร์ที่อยู่เลนกลางครับตอนนี้วีลันเนอร์นำนะช่วงแรกๆครับหนูทิมเบอร์ซอครับลำบากฮะเจอสกิลแรกครับพอยซ่าแอทแทคใช้มานาแค่20หน่วยครับแล้วก็คูดาวไม่มีอะสแปมได้รัวฮะโอ้จังหวะนี้ก็ขึ้นไปครับYou almost have it. สถานการณ์ยังทรงๆครับทัวร์หลอดถือว่ากดดันวีลันเนอร์ได้พอสมควรนะเลื่อนหายไปก็เยอะอยู่ฮะโอ้แล้วคูลดาวน์60วิสำหรับแทงโก้สแต็กแทงโก้ที่ได้มาทางด้านเลนบนก็ถือว่าอยู่สบายดีไหมเนี่ยนะสำหรับ Natural Prophet ครับตอนนี้เขาได้คีปไป7ตัวครับ Illusion. ไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่ส่วน Earthshaker ก็เป็นวัวรักษาการครับโอ้จังหวะนี้ Enchanted มาเปิดสโมกแล้ว Earthshaker ใช้ Fissure ครับดักไว้ได้ Enchanted Slow ไว้เอาคีปพยายามจะดักไล่ตีครับตบไปเลือดหายไป 40-50% Nature Prophet ตอนแรกจะมาซ้อนช่วยครับแต่ว่าไม่จำเป็นนะเพราะว่าเชคเกอร์ทนไหวครับ First blood. อ้าวแล้ววีลันเนอร์ครับเก็บ First blood. โทวอลล์ไปได้ที่เลนกลางครับเมื่อกี้มัวแต่สนใจเอิร์ธงงเลยครับช่วงนี้เมื่อกี้คูดาวินรันเพิ่งมานะน่าจะใช้วินรันเพื่อหลบโทไปนะเมื่อกี้แป๊บเดียวนะอ๋อแล้วจังหวะนี้ฟิชชูครับดักหน้าไว้ผ่านไป3นาทีฆ่ากันไปแล้ว1ตัวครับวิลเลนเนอร์ออกมาเป็นขวดกับนูทาลิสแมนนะฮะส่วนทัวร์ลอร์ดเนี่ยออกเป็นขวดเช่นกันครับแล้วกลับมาแล้วที่เลนจังหวะนี้ก็แซวกันไปเรื่อยๆครับปั้มโทษให้ตอดหนักเหมือนกันนะครับสำหรับทางวิลเลนเนอร์โทรเลือดแค่600ครับวิลเลนเนอร์เลือด682นะเยอะกว่าครับระยะยิงก็รู้สึกจะไกลกว่าโหยิงตอดไปทัวร์ลอยก็เจ็บเจ็บคันๆพอสมควรเลยทีเดียวต้องใช้ฮีลิ่งซาวเลยครับโอ้จังหวะนี้โอ้โหแล้วเหมือนใช้ฟรีครับพาวเวอร์ช็อตมาแม่นมากครับแล้วเก็บไปแล้วจังหวะนี้ครับเป็นเอนชาเทสที่มากับดาร์คโทครับโอ้แล้วเหมือนจะรู้ว่ามีหว่าอยู่ตรงนี้ครับใช้ฟิชชูดักทางไว้ไม่ให้ไปไหนเชคเกอร์ตอนนี้ยังเลเวล1อยู่เลยครับแล้วประสบการณ์ค่า EP เพิ่งได้แค่36หน่วยเท่านั้นเอนเชอร์โปรเฟตรู้ทันครับเทเลพอร์ตหนีเลยแล้วตอนนี้ได้รูนเฮดมาครับไวเปอร์ได้เฟดบูทมาแล้วแล้วจังหวะนี้เจอครับไล่ตีไปเชคเกอร์มีสตาร์และฟิชชูดักทางไว้ได้สวยงามมากครับพยายามจะกดฮิลนะฮะแล้วหนีไปนะแล้วก็รอดไปได้ครับมานาหมดพอดีนะสำหรับเนเชอร์โปรเฟตครับทางด้านเลนกลางครับก็เป็นทวาร์ลอดที่ยังเก็บเลเวลอยู่นะฮะตอนนี้ไวเปอร์ครับนำโด่งเลยครับสำหรับลัสช็อตดีนายแม่ดูมุกคือกดใช้แล้วมันยังพึ่งขึ้นได้แป๊บเดียวก็โดนยิงหายไงครับแหมสมาธิเขวหมดโอ้ยวันนี้พิเศษนะฮะมาดึงคีบไว้แล้วก็เป็นทีมวอซอที่เข้ามาป่วนๆครับเก็บในเลนไม่ได้ก็มาเก็บนอกเลนซะได้อะไรครับคุณฮันนี่แบเจอร์ครับอ
แล้วจังหวะนี้ทีมเบอร์ซอก็พยายามจะเดินหนีไปฮะผมยังรอคุณฮันนี่แบดเจอร์อยู่ครับโปรเฟตโอเคเดี๋ยวจะปรับการพูดให้แล้วกันนะแม่โปรเฟตครับจังหวะนี้ก็อยู่ข้างหน้าเลนซ้ายเก็บเลเวลได้พอสมควรครับเรามาดูตรงกลางกันนะฮะวิลเลนเนอร์ครับตอนนี้ได้เฟดบูเช่นกันอ้อมาแล้วเหมือนจะเจอทวารอดเลือดหวานมากปั่นหน้าไปเปิดอันติไวและแชงเกิลช็อตได้สวยเพราะว่าช็อตง้างใส่หน้าเลือดหวานมากพยายามจะวิ่งหนีตามไปไอ้ช็อตเฟสใช้อันติตามมาถ่ายอิชาเดสโลไวและเฮกตามด้วยไลออนครับและเก็บคิวไปได้ครับเป็นไลออนที่เก็บคิวไปได้ก่อนครับโอ้ตายละจ้าง20ด้วยโอ้โหค่าตัวตกพลายมากเชคเกอร์ฟิชชูดับไว้ครับแล้วเป็นวิเศษครับที่ใช้โซลฟ์ซัมชันเก็บวิลเลนเนอร์ไปไลออนสติดีมากครับใช้พอร์ทัลสโคตรงหน้าเลยฮะแล้วก็หลบพ้นไปได้ครับโอ้ฮาร์ดครับแลในมือจะสั่นหรือเปล่าครับทางด้านบนครับโปรเป็ดครับก็ใช้ เทเลพอร์ตกลับบ้านครับโอ้โหไม่ถนัดเลยมองตรงฮะลิ้นเปื้อนเนยเลยเดียวครับโปรเป็ดตอนนี้ก็เป็นไลออนครับที่มากับวิลเลนเนอร์ทางด้านเลนกลางอังเดิมเถอะนะแล้ววันนี้เชคเกอร์ช็อตได้สวยครับไลออนพยายามจะมาซ้อนแต่เจอฟิชชูดักไว้ตรงนี้สมาธิผมแตกแล้วเนี่ยธาตุไฟจะแตกแล้วเนี่ยปั่นเก็บคลิปไปได้2ตัวครับเจอวิลเลนเนอร์ยิงต่อไปเลือดเหลือประมาณ 60%300แล้ววิลเลนเนอร์ดีนายลดไปได้สวยครับทางด้านซ้ายครับขวาครับวิลเลนเนอร์ก็ไอไวเปอร์ครับตอนนี้ใกล้ได้เป็นเมคานิซึมแล้วนะได้มาเป็นเฟดบูทโปรเป็ดภูเก็ตฟาเก็ตทางด้านต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ไวเปอร์จะรวยไปไหนฮะแล้วยังไงครับไววิเศษครับขึ้นมาไลออนตามมาซ้อนนะฮะโอ้เจอเกรฟชิลดักไว้ในชั่วโมงเพชรตามมาแล้วพอจากนั้นไม่รู้โทวิ่งไล่ไลออนไปแล้วปั่นหน้าหายไปเลยครับแล้วไวเปอร์เก็บทิมเปอร์ซอที่อยู่ด้านหลังล่วงไปเป็นการเคาน์เตอร์กลับได้สวยครับของทาง LGD ครับตอนนี้สกอร์อยู่ที่3-2ครับผ่านไป8นาทีก้าน5ตัวครับโอ้ตอนนี้ต้องบอกว่าพอปรับแพทใหม่มาอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอย่างวันก่อนต้องฝูกับ DK นะก็สู้กันเหนือความคาดหมายเหลือเกินนะครับก็ได้แลกกันไปอันด้านเลนกลางอีกแล้วครับวิลเลนเนอร์กับทวารอดของทวารอดยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ครับเพิ่งได้มาเพิ่มเป็นสตราวชิลนะฮะของในนกมีอะไรหรือเปล่าเอ่ยยังไม่มีด้วยนะโอ้การเงินต้องบอกว่าย่ำแย่มากครับมีการปักหวาดดักไว้นะครับสำหรับทางฮาร์ดครับปักไว้ตรงนี้เลยแล้วก็กลับเป็นเกมฟาร์มอีกหรือเปล่าสำหรับเกมนี้เอนชันเทสจังหวะนี้ออกมาเป็นอะไรวะเอิร์นออฟชาโดว์ครับกับสโมคออฟดิเคทตัวหลอดเหมือนจะเห็นนะฮะแล้วลงไปแล้วครับเอารูนอินวิซิบิลิตี้เก็บแล้วก็เดินออกมา Radiance Middle Tower is under attackทำไมเดี๋ยวนี้ชอบเล่นมุกอะไรแบบนี้เนี่ยคุณคุกกี้ครีมไหมโอ้และแยกย้ายกันฟาร์มครับในทีที่10ครับก่อนลงมานี่ MM บอกผมไว้ว่าโลต้า2จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับ MM คิดผิดนะ
โอ้แล้วตอนนี้ครับวิเศษเลเวล6แล้วครับเรียกลูกขึ้นมาทิมเบอร์ซอใช้ชักล่ามครับปักไปฮะแล้วเปิดอันติครับทัวร์หลอดจะเก็บพาวเวอร์ด้านบนครับไวเปอร์ครับพยายามจะโอ้โหและเก็บทิมเบอร์ซอไปได้ครับสวยงามฮะอันติแล้วก็ใช้สกิล1รัวๆและน่าจะได้ทาวเวอร์ด้านขวาไปอย่างแน่นอนได้เรียบร้อยแล้วครับ Dire's bottom tower has fallen ก็มุกคุณคุกกี้มันยาวอ่ะ bottom tower is under attack โอ้เลนซ้ายครับต้องบอกว่าเออเชคเกอร์อยู่อย่างลำบากครับด้านขวาก็เอาทาวเวอร์กันต่อเนื่องครับทหารไม่กลับเราก็เอาต่อมีแลนเนอร์มาซ้อนช่วงนี้แต่ว่าเขาเห็นนะมีหว่าอยู่ตรงนี้ครับทัวร์ลอดเปิดรูน invisibility มาครับ Radiant's top tower has fallen โอ้แล้วจะคุ้มหรือเปล่าครับสำหรับทางฮาร์ครับทาวเวอร์ด้านขวาแหก2ป้อมเลยครับแลกกับทาวเวอร์ด้านซ้ายแค่ต้นเดียววีเวอร์ตอนนี้ครับหลังจากที่เขาหายไปจากสารระบบของ Dota 2ครับเขากลับมาอีกครั้งพร้อมด้วย Power Trade แล้วก็ Ring of Tail ครับแล้วก็ Ring of Basilius ตรงกลางครับเป็นทาง LGD ที่เก็บไปได้อีกแล้วสงครามดันป้อมครับทางฮาร์ดเองก็ต้องถอยมาตั้งรับครับวิลเลนเนอร์มานานตอนนี้เหลือน้อยมากฮะใช้สกิลได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นวิเศษตอนนี้ได้เป็นเมดิเลียนออฟเคอร์เรจมาเรียบร้อยครับในนาทีที่12โอ้ทิมเบอร์นะครับตะกี้มีคนบอกว่าทิมเบอร์โดนกดนะก็ตามนั้นแหละครับเจอไวเปอร์ใช้สกิล1รัวๆไม่ต้องเข้าคีปเลยครับระยะตีของไวเปอร์เนี่ยมันไกลมากนะเนี่ยครับ575นะครับไกลมากตัวหลอดเปิดอันติมาจังหวะนี้มดอยู่คนเดียวครับทำอะไรไม่ได้เยอะเท่าไหร่วิลเลนเนอร์ใช้พอทสโคลงมาแล้วไวเปอร์มาแล้วครับเอชเชอร์เพจเรียกลูกมาดับป้อมไว้ดิมเบอร์ซอปล่อยชักคล่ำครับไล่ที่ไปวีเวอร์เดินตามครับกัดปัวก่อนฮะแล้วถอยครับสำหรับทาง LGD ยังไม่กล้าสู้แบบแลกเนื้อแลกตัวเท่าไหร่ครับพาวเวอร์ช็อตมาวันนี้ไม่โดนใครครับนอกจากคลิปจะเอาให้ได้ครับสำหรับทาวเวอร์ด้านซ้ายนี้โดนตอดไปครับ1ทีก็ 10% ครับทีละ 10% ทัวร์หลอดเจอแจ็คเกอร์ช็อตเข้าไปจังหวะนี้ทำได้สวยฮะแล้วไลออนสตันมาโดนไวเปอร์ไปตัวโซนเซปชั่นไว้ทางด้านนี้วีเวอร์ครับใช้ไทม์แลปครับพยายามจะหนีตายเอชเทสปล่อยฮีลไปครับแล้วโซนเซปชั่นใส่หน้าไปหายไปอีก200ตอนนี้เหลือ 40% ในช่วงโปรเฟสพยายามจะเทเลพอร์ตมาครับแต่ว่าไม่ทันนะครับเจอชักข้ามของทีมเวอร์ซอครับสรุปไปเมื่อกี้ไม่มีใครตายเลยฮะมุกคุณกุ๊กกี้ครีมครับนะผมแบนก่อน ผมแบนก่อน อะไรนะชักอะไรนะผมไม่ได้พูดอะไรเลยนะ ตัววอลอดครับอยู่ในสโมกแล้วสโมกหลุดครับวิลเลนเนอร์มาเจอปลาขวานติดสโลเดชโปรเพจมาเดี๋ยวเราพอแล้วเจอฟิชชูมาจากไหนไม่รู้ว่าติดสตันไปหลอกดูต้นไม้พยายามจะหนีตายไวเปอร์มาดักข้างหน้าโอ้โหปล่อยเมาส์เดี๋ยวพ่อ แล้วเป็นอีกศพนึงครับของนาย LGD ตอนนี้5ต่อ2ครับใน15นาทีฟิชชูได้แม่นมากครับเสือทางดีๆครับชักล่ำชักล่ำแหนฟิชชูดักทางไว้แล้วเก็บคีปของเอชเทสไปได้ครับได้ตังไปใช้อีกสบายๆตอนนี้ LGD บ้าป้อมครับแหกไปแล้ว4ครับกำลังจะเอาป้อมที่5
จันเทศทีมเบอร์สองพุ่งมาจากไหนไม่รู้แต่เจอฟิชชูดักทางไว้วีเวอร์เปิดสกีตามมาโซชั่นสั้นใส่หน้าไลออนและเก็บไปได้ครับตอนนี้ทีมเบอร์สองใช้ทีมเบอร์เชนมาจากไหนไม่รู้ฮะแล้วก็ล่วงลงไปวิลเลนเนอร์เปิดดับเบิลดาเมจมาครับแล้วตามไว้พยายามจะหนีตายแล้วทำแลบออกมาครับทีมเบอร์สองซื้อเกิดมาวิลเลนชิกิชิพยายามจะออกไปสำหรับวีเวอร์แล้ววิเศษไปฆ่าวิลเลนเนอร์ได้ยังไงเนี่ยตะกี้ดูไม่ทันเลยครับDyer's bottom tower is under attack. มันฟัดกันมั่วมากเลยดูไม่ดูเขาเรียกดูตามไม่ทันเลย Lightning Star กับ Leather Snake นะครับตอนเย็นนะ 6 โมงครับก็ไปดูย้อนหลังกันเอานะฮะสำหรับไฟตะกี้ครับบรรยายไม่ทันเรามาดูการเงินรวมดีกว่านะตอนนี้โอ้โหน่าจะเห็นได้ชัดแล้วครับไวเปอร์กับเนเชอร์เพจนำมาครับแต่วีเวอร์ไม่ห่างครับแต่โทเองก็ตามมาติดๆตอนนี้มาดูกราฟการเงินกับกราฟ EXP ก่อนการเงิน LGD นำอยู่ประมาณ 9,000 ครับส่วน EXP ประมาณ 4,200 ครับถือว่านำเยอะเอาเรื่องครับตอนนี้วิเศษได้เงินมาอีก 2,200 โกนะวีเวอร์จะมาแซบหรือเปล่าอีกเพียงแค่ประมาณ800โกเขาก็จะได้เป็นลิงเคนสเฟียร์ครับจะซื้อได้เลยหรือว่าจะเสียตังค์ก็ต้องดูครับจะเจอลูกวิเศษครับเจอลูกโทครับเก็บลูกวิเก็บคีป่าไปลูกวิเศษผ่านหน้านะครับไวเปอร์ตามมาไวเปอร์ออกมาเป็นพอยต์บูสเตอร์อย่างนี้ออกเป็นอะไรได้บ้างวะหรือเขาจะข้ามขั้นไปเป็นไอไอออฟสกาดี้เหรอคือไวเปอร์นี่อันนี้ยอมสารภาพเลยว่าไม่ค่อยได้แตะจริงๆถ้าตามพับปิกเราก็จะเห็นเขาออกวินวอล์กแล้วก็เป็นพวกของสายเอจิทั่วไปนะครับแต่พอในทัวร์นาเมนต์นี่ไม่ค่อยได้ดูนะต้องบอกไม่ค่อยได้เห็นมากกว่าแล้วก็เลยเดาไม่ออกว่าจะออกอะไรนะครับอาการนิ่มเหรอจริงเหรออัปเกรดอาการนิ่มตายแล้วจริงมะโอ้ครูดา12วิเอ้ยโอ้ขอบคุณช่องแชทมากครับถ้าไม่มีคุณนี่ผมไปไม่เป็นเลยเนี่ย Dire's top tower is under attack Timber Saw จังหวะนี้ใช้ชักคร่ำพยายามจะไล่ที่ครับป้อมสุดท้ายที่เหลืออยู่ฮะสำหรับทางฮาร์ดครับตอนต้นเกมก็ยูเลนเนอร์ก็กดโทรได้ดีครับแต่พอเริ่มมาไฟกันตัวทีลูกของ LGD ดูจะภาษีดีกว่านะครับมีตัวบ่งตัวเบรกค่อนข้างที่จะระยะไกลทีเดียวเนเชอร์โพเพตมาเนเชอร์โพเพตตอนนี้เขาได้มาแล้วครับกับเนโคนโนมิคอนโอ้แล้วอันติโทรครับไม่ใช่แค่เขาคนเดียวที่ได้ครับได้ทั้งทีมครับดิมเบอร์ซอเปิดสโมกมาจากนี้ใช้ชักกล้ามครับสโลไวเปอร์ไว้ได้มดไปปัวไปและชิมเบอร์เชนขึ้นไปครับจังหวะนี้ไลออนตามเข้ามาสตันไม่โดนใครฮะแล้วเจอวิเศษฆ่าตายไปเลยครับด้านบนฮะเชเกอร์อยู่ด้านในครับวิลเลนเนอร์แต่ก่อนตายมีการเอ็กโคสแลมครับถามแลบออกมาครับสำหรับทางวีเวอร์โซลชันตามไว้เชเกอร์พยายามจะใช้โทเทมครับและฟิชชูติดมีแค่สเปียร์ไปและใครมีเต็มเอาเลนเจอร์โพเพตมาอีกแล้วครับเอาแล้วเทเลพอร์ตมาก็ต้องเทเลพอร์ตกลับครับจังหวะนี้วีเวอร์ครับใช้ซึกิชิหนีตายรอดไปได้ครับ Regeneration จริงเหรอเล็กไรอ้าวแล้วแหกหมดแล้วฮะ6ป้อมป้อมเทียร์1เทียร์2นะครับ6ต้นแหกไปหมดแล้วครับแล้วเอาโลชากันเลยครับในทีที่20ครับเต็มเถิดโอ้แล้วไวเปอร์ได้มาแล้วครับเป็นไอแกนิมเซปเตอร์ครับเดี๋ยวมาขอดูความสามารถหน่อยคูลดาวน์12วิระยะแคส900ดาเมจโอเวอร์ไทม์101 5วิเท่ากับ500
บูมเมนต์สโลว์ 60% แอทแทคสโลว์ 60% ก็สารประโยชน์ครับโหแล้วจังหวะนี้ครับ LGD ขึ้นบ้านเลยครับวิลเลนเนอร์พยายามจะใช้ power shot ดักไว้โอ้โหและระยะครับดูระยะของอันติครับไกลมากๆครับแต่ว่าตอนนี้เขาไม่สนนะเขาจะเอาป้อมเอเชเกอร์มาฟิชชูบลิงไว้โทเทมแอทแทคไปแล้วล่วงไปเลยครับเป็นเนเชอร์เพอร์เฟคที่ใช้อันติเก็บไปได้ครับและเสียว power tier 3ครับเรียบร้อยแล้วต่อแหลกกันยาวๆครับสำหรับ LGDตรงนี้เชเกอร์ช็อตได้สวยครับเก็บได้2แต่ว่าคนเข้าไม่มีครับอ้าวแล้วด้านหลังครับโอ้โหทิมเบอร์สอวิ่งไล่ตามเอนชันเทนครับส่วนตรงกลางครับไวเปอร์ยังวิ่งวนๆอยู่ดีเวอร์มาซึกิชิผ่านหน้าแล้วก็ต้องเดินกลับครับตรงนี้ไลออนสตันได้3ตัวฉีดไปได้แต่ว่าฆ่าใครไม่ได้ครับวีเวอร์เก็บวิเศษไปและทิมเบอร์สอพยายามจะหนีตายจากไวเปอร์แต่มันสายไปแล้วฮะวินลันพยายามจะวิ่งหนีเจอไลออนเฮกไว้ตัววอลเจอวีเวอร์ยิงฟรีอยู่ด้านหลังครับแล้วเอ็กโคสแลมฮะเก็บวิลันเนอร์ไปได้วีเวอร์ตอนนี้ถามแลบมาแล้วก็ขับไปครับโอ้แล้วดูฮะแล้วได้แล้วครับแหลกเลนกลางครับได้ไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผ่านมา22นาทีครับการเงินนี่ไอเปอร์กับเนชั่นโปรเพดครับหลุดโลกไปแล้วครับ12,000-11,000ก็ปวดใจครับสโล50ของ PA ปวดใจของไวเปอร์นี่ปวดตับนะวางเมาส์ได้เลยครับถ้าเจออย่างนี้วิลเลนเนอร์จังหวะนี้ครับได้มาแล้วเป็นฟอร์สตาร์ฟครับ IO สโล 100% เออใช่เอ้ยคุณโจโก้มาเหนือเมฆว่ะเออ IO มันเปลี่ยนจากสตันไปสโลแล้วนะครับโอ้เพิ่งนึกออกเอชเทศตอนนี้ก็ขอก็เท่านี้ฮะโอ้แล้วโทวาลอดยังออกในโคโนมีคอนเลยครับแล้วก็เราจะมาส่งในอีกประมาณ20ประมาณอีก5วิครับก็ส่งได้ละเมดูซ่าเชแล้วเนเชอร์โปรเพดครับเนเชอร์National Proprietary นะครับก็ได้มาเป็นDestinator แล้วครับไลออนมาสตันดักไวเปอร์ไว้ได้ Power Shot พยายามจะเลี้ยงหนีไปครับวอชาค่ำดักหน้าแล้ว Shackle Shot ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับเจอว่าจังหวะนี้ขึ้นมาโอ้โหไม่ต้องเดินครับเอเจนต์เฮดล่วงไปเป็นคนแรกเชคเกอร์เก็บไปได้ไวเปอร์ยิงดิมเบอร์ซอยต่อแล้วเก็บไปได้ประสบที่2เออเชคเกอร์เข้ามาแล้วโดนเฮกดักไว้ฟอร์สตาร์ฟดันตัวเองหนีไปแล้ววีเวอร์ไล่ตามไวเปอร์ครับเลื่อนเหลือ400จะสั้นดักไว้เชคเกอร์ช็อตอีก 0.5 แล้วตายไปเสียเอนจินในนาทีที่24ด้านบนครับเสียทาวเวอร์เรียบร้อยไวเปอร์เกิดมาก็แล้ว GG เลยครับใน24นาทีเท่านั้นนะ GG โอ้แล้วยังข้าต่อจบฮะเป็นอีซี่ไลท์หรือเปล่าครับสำหรับแมตช์นี้คนไหนที่ลงฮาร์ดไว้ครับเกมต่อไปต้องบอกว่าเสมอเถอะนะโอ้ขนาดโทวาลอดดูของครับขนาดโทวาลอดยังออกเนโคครับแล้วก็เนโคครับผมเชื่อว่าถ้ามีเวลาเออร์เชเกอร์ก็ออกเนโครครับโอเคฮะก็เดี๋ยวเราไปรอนะฮะรอแมตช์ต่อไปกันดีกว่านะจ๊ะ